ป็นลูกหนูตัวเล็กๆอ่ะเจอหนูก็ต้องให้แมวมาช่วยจับใช่ไหมคะบ้านนี้เขามีแมวหลายตัวก็ปล่อยน้องแมวมาแต่ละตัวทำยังไงดูค่ะนั่งเฉยๆค่ะไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าทำอะไรนอนนะคะเปลี่ยนตัวที่สองมาก็วิ่งหนีออกไปอีกตัวที่สามมาก็ได้แต่นั่งเฉยๆค่ะลูกหนูตัวเล็กๆ2ตัวแมว3ตัวทำอะไรไม่ได้เลยผู้ใช้ TikTok ก็เลยบอกนะคะว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ควรเอาหนูไปปล่อยหรอกเอาแมวไปปล่อยจะดีกว่าเพราะไม่มีประโยชน์สักตัวค่ะครับ